วันนี้คุณป้าจะทำมะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวนะคะเมนูง่ายๆบ้านๆเลยค่ะก็มีมะเขือยาวใบโหระพาเต้าเจี้ยวพริกขี้หนูกระเทียมตำแล้วก็น้ำตาลทรายเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเราเริ่มด้วยน้ำมันรืดนิดหน่อยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกกระเทียมบุกนะคะกระเทียมหอมหน่อยแล้วก็ใส่มะเขือไปเลยค่ะใส่เต้าเจี้ยว2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดต่อไปจนสุกค่ะค่ะพอจนมะเขือสุกกลิ่นรสใช้ได้แล้วนะคะก็ใส่ใบโหระพาไปนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะปิดไฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บเดียวเองค่ะมะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยวลองทำทานกันดูนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะเป็นอาหารบ้านๆต้องทานกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆจนกระทั่งบัดนี้คุณยายก็ยังชอบทานอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาจานนี้ไปให้คุณยายทานค่ะลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆบ้านๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ